ขับวินอยู่ที่นี่ประมาณ7ปีเห็นพระที่เดินเป็นแบบว่าที่เขามีโปรยดอกกุหลาบอย่างวัดใกล้ๆปทุมนั้นที่ดังที่สุดในปทุมวัดที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้แต่หลังจากที่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีมาเดินอีกเลยไม่จำเป็นว่าเป็นวัดนี้หรือวัดอื่นอะถ้าเห็นดังนี้ผมเห็นรู้สึกว่าชอบทำให้ศาสนาพุทธรู้สึกว่ายังมีศาสนาพุทธอยู่ประจำประเทศไทยอยู่รู้สึกว่าชอบครับดีทำแล้วรู้สึกว่าสบายใจไม่เกี่ยวเงินทองบางทีเราไม่ได้ให้เงินสิบยี่สิบไม่ได้ให้ร้อยให้พันบางทีเราไม่ได้ให้เห็นพระเดินผ่านเรายกมือไหว้เราก็ถือว่าเราว่ารู้สึกว่าดีรู้สึกว่าได้บุญอะเหมือนได้บุญที่จิตใจนะไม่ได้ให้เงินให้ทองแล้วได้บุญแต่ได้เงินที่เราเห็นพุทธศาสนาของประเทศไทยยังอยู่ยังเห็นอยู่รู้สึกและเห็นแล้วสบายใจอยากให้มีครับไม่จำเป็นต้องวัดที่ปทุมวัดอื่นก็อยากทำได้เพื่ออะไรไหมเพื่อให้ศาสนาพุทธของไทยยังอยู่ประจำประเทศไทยถ้าไม่มีที่ไหนทำเลยเนี้ยคนไกลวัดมันจะไกลวัดยิ่งไกลวัดมากขึ้นคนไปวัดน้อยลงเด็กๆไม่เคยเห็นบางทีพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาพาไปวัดอย่างน้อยอะพระมาต้องให้เด็กๆเห็นทำให้เด็กรู้สึกชอบคนไทยที่นับศาสนาพุทธชอบโดยส่วนตัวผมชอบนะส่วนมากในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธอยากให้ศาสนาพุทธอยู่กับประเทศไทยไปตลอดชั่วการประวัติศาสตร์อ่ะอยู่ไปเรื่อยๆให้เป็นศาสนาประจำชาติขอเท่านี้